กับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการนะสถาบัน QIQP จากบริษัททรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะสวัสดีครับคุณนุ้ยครับค่ะพี่นิพนธ์วันนี้ตลาดบวกนิดเล็กน้อยค่ะตรงนี้ก่อนตลาดอยู่ในช่วงของการปรับฐานอยู่วันนี้ก็ลุ่มน้อยนะครับค่ะเริ่มตลาดของการน้อยแล้วก็ช่วงท้ายๆสัก 3:00 นมีการขายออกมานะครับค่ะสำหรับความเชื่อที่บอกว่าตลาดอยู่3วันที่ควรจะสบายอะไรอย่างนี้นะครับค่ะซึ่งก็เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกหรอกนะครับบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ผิดนะมันต้องดูปัจจัยว่าเราอยู่3วันเนี่ยปัจจัยที่ขนาดเนี้ยที่ตลาดเราเทรดอยู่เนี่ยใช้ปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยหลักในการเทรดนะครับค่ะก็เป็นปัจจัยจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอเมริกานะครับค่ะเราเชื่อว่าในวันหยุดก็คือคืนนี้แล้วก็วันจันทร์เนี่ยเปิดมาวันอังคารเนี่ยตลาดเราน่าจะรับปัจจัยเชื่อมบวกมากกว่านะครับอ๋อบวกมากแต่เนื่องจากตลาดเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงกรอบการไซด์เวย์นะครับเนื่องจากว่าร้องเงินนะครับเงินน้อยนะครับวอลุ่มเทรดได้เยอะแต่เงินน้อยนะครับเพราะนั้นตลาดมันก็แต่ถ้ายังไม่มีเงินเข้ามาเพิ่มในตลาดเนี่ยมันก็จะไม่สามารถผ่านกระทบได้หรอกเรื่องภาวะเนี่ยเรียกภาวะไซด์เวย์นะครับหรือเรียกว่าการปรับฐานการปรับพอร์ตก็เราเห็นแล้วว่าผ่านมาจนถึงวันนี้แล้วเราก็ยังไม่เห็นฝรั่งขายหุ้นออกมาแสดงว่าใน MSCI A ในเดือนกุมภาพันธ์ก็คงไม่ได้มีการปรับหุ้นของเราออกนะฮะขอดูอะไรออกว่าน้ำหนักการลงทุนที่บ้านเรานะฮะเพราะนั้นถ้าต่างชาติไม่ขายเราก็เข้ามาที่ทฤษฎีเดิมว่าต่างชาติไม่ขายตรงไหนหุ้นเราก็ไม่ลงนะฮะเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็มองไปจนถึงที่เดือนละนะครับอันนี้ทำไมก็ต้องดูถึงวันที่12/3/5เนี่ยได้ก็รู้แล้วนะครับที่เกิดได้ก็รู้แล้วว่าเขาเอาอะไรเข้าเอาอะไรออกนะครับคือถ้าไม่เอาไม่เพิ่มน้ำหนักก็จะลดนะครับดูเหมือนจะเฉยๆนะครับไปดูตรงนี้นะครับมันตลาดเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไซด์เวย์เปลี่ยนตัวเล่นไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเราก็ต้องลักษณะของการลงทุนตรงนี้ก็อยู่ในขึ้นมานะครับขึ้นมาก็ขายไปนะครับไม่ใช่ขึ้นวันเดียวนะแอดวานซ์อีทักขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วพอไม่พอแล้วขายไปนะครับแบงค์ขึ้นมาขายไปรอชื่อปตท.ปตท.สผ.ลงมาแล้วรับแล้วนะครับสัญญาณทันทีนิกได้หรือยังไฟชาร์จผ่านหรือยังนะฮะแล้วรับใช่แล้วใช่ก็เข้าไปซื้อเหมือน CKP นะฮะ CKP ที่เราแนะนำไปซื้อแนะนำแนวรับมันเป็น312นะครับแล้วก็วันนี้มันก็วิ่งผ่าน326 324ขึ้นมานะฮะก็ดูการรีบาวก่อนแต่รีบาวก็คุณรีบาวได้ดีพอสมควรนะครับจากจุดที่หลุดมาจะเป็น340 346อะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าทฤษฎีมันก็จะขึ้นมาเยอะนะครับก็จะเป็นประจำแพทเทิร์นที่เราต้องรอนะครับ TTL ยังอัพเดทเย็นเดียวยังไม่เวลาซื้อนะครับมันจะลงมาเท่าไหร่ลงมาถูกแล้วแต่สัญญาณซื้อมันยังไม่ได้เกิดใน TTL นะครับอย่าพึ่งเข้าไปนะฮะล็อกเวอร์นี่ลงมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้แบบว่าสวยถึงขนาดว่าจะต้องรีบกลับไปซื้อนะครับถ้ามันจะวิ่งกลับเข้าไปก็ไม่ต้องตามก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราถือว่าการปรับฐานได้ยังไม่จบนะครับค่ะนะครับการเล่นหุ้นตอนแรกต้องเล่นเป็นรอบไปนะฮะแล้วก็เลือกตัวไปนะเลือกมาหุ้นของเราก็มีตั้งหลายตัวละปตท.สผ.ใช่ไหม BGGC นะครับค่ะขุนน้ำมันใน RPC ท็อปได้หมดเลยนะครับขุนน้ำมัน IVL ได้หมดนะครับหุ้นเล็กก็มีPTL นะฮะมีล็อกเวนะครับครับมีCKP นะครับนะครับมีหลายตัวนะครับก็จังหวะไหนตัวไหนเป็นขาลงก็ขายไปตัวไหนจะเป็นขาขึ้นก็ซื้อกลับนะก็ต้องเทรดอยู่แบบนี้ครับพี่นิพนธ์สอบผ่อนนะคะสอบผ่อนสอบผ่อนลงแนวรับพอดีนะครับแถวนี้อย่าลืมนะครับว่าแนวรับตรงนี้มันมี2.80 บาทอยู่ด้วยนะค่ะมีกำลังผลอยู่ด้วยนะครับสผ.ก็ไม่เป็นไรลงมาก็คิดจะทำอะไรแหละฮะสัญญาซื้อเกิดหรือยังแหละบริเวณแนวหลักนะครับอาจจะไม่เกิดสัญญาซื้ออย่าเพิ่งซื้อนะครับค่ะอย่าเพิ่งซื้อก็ยังไม่ต้องซื้อแต่ถ้าถือว่าถือมาถืออยู่เอา XD มาก็ถือต่อไปนะครับยังไม่ต้องไปขายเลยสัญญาขายมันยังไม่ได้เกิดนะครับค่ะโดยความที่คือมันต้องเทรดอยู่แล้วคือตอนที่มันขึ้นไปอ่ะนะครับสมมติผ่าน102แล้ววันนึงหลุด100ลงมาใหม่เขาว่าหลุด100ใหม่ก็ต้องขายก่อนแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็คือรอซื้อนะฮะจังหวะซื้อใช่ยังคิดว่ายังยังไม่ใช่นะฮะคือจังหวะซื้อเนี่ยมันไม่ถึงว่าราคาซื้ออาจจะใช่แล้วนะแต่จังหวะซื้อไม่ถึงซื้อปุ๊บนะฮะขึ้นเลย
ถูกไหมครับเพราะเราเล่นแบบเน้นเรื่องของการเล่นรอบกินกำไรนะไปซื้อปุ๊บสอพอยืนข้าวสีไปอีก7วันรู้ไหมฮะค่ะอันนี้ถือว่าซื้อถูกราคาแต่ผิดจังหวะนะครับไม่เหมาะกับการที่จะเทรดหุ้นในขณะที่ตลาดเป็นแบบนี้รู้ไหมครับค่ะคือซื้อปุ๊บแหละวันรุ่งขึ้นแล้ว2วันต้องขึ้นแล้วเหมือนเราซื้อ CKP มาเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก2วันถูกไหมครับที่เราลงซื้อแรกที่316นะฮะเราก็เห็นแนวรับราคา312ขณะนั้นเนี่ยจัดการทางเทคนิคกับตัวไพชาร์ตได้คอนเฟิร์มแล้วนะครับเราเตรียมตลอดว่ามันจะวิ่งกลับวันไหนกันเองซึ่งจริงๆแล้ววันนี้มันก็วิ่งกลับมาถูกไหมครับอ๋อค่ะเราต้องดูแต่ผมคิดว่าสพ.ปตท.เนี่ยยังนะฮะยังนะคะ BPL เนี่ยยังนะครับล็อกเล่ก็ยังไม่ใช่จังหวะซื้อถึงแม้ราคาจะลงมาต่ำแล้วแหละแต่ยังไม่ใช่จังหวะซื้อเขาว่าจังหวะซื้อไม่ได้ไม่ถึงว่าราคาจะต้องลงไปอีกนะคือจังหวะที่เข้าไปซื้อแล้วมันขึ้นออกไปครับซื้อแล้วขึ้นราคาจะแพงกว่าเดิมนิดหน่อยแล้วจะต่ำได้ต่ำกว่าเดิมไปได้อย่างทรูเนี่ยยังไม่ใช่จังหวะซื้อที่ว่าจังหวะซื้อของทรูต่ำกว่านี้นะต่ำกว่าราคาที่แถวนี้แต่ใครซื้อที่แถวนี้แล้วติดที่แถวนี้มันบอกว่าหลังจากที่มันลงไปทำพักข้อแล้ววิ่งกลับมันจะวิ่งผ่านตรงเนี้ยนะครับยกตัวอย่างถ้าลง5.50แล้วคุณถือแต่ในคุณทนได้ไหมไม่ได้ตอนจากนั้นมันทำให้คนที่ติด7.70มันทนไม่ได้ขายเยอะละมันต้องลงไปขนาดนั้นแหละเพราะมันลงมาแล้วยังทูเนี่ยมันเป็นขาลงนะฮะแต่หุ้นที่พูดก่อนหน้ามาแต่ละตัวนะอันนี้มันเป็นขาขึ้นอยู่มันปรับฐานได้ในโน้มขึ้นแต่ทูเนี่ยมันเป็นขาลงนะฮะมันเป็นขาลงเวลาจะซื้อต้องซื้อจนกระทั่งแบบว่ามันแบบว่าทำร้ายเราแบบเราไม่กล้าซื้อจริงจริงเนี่ยนะฮะ5.50แล้วยังจะลงต่ออีกเลยอย่างเงี้ยนึกออกไหมยังจะ5.00อีกเลยอย่างเงี้ยนึกออกไหมค่ะเวลาซื้อหุ้นขาลงก็ซื้อหุ้นที่มันปรับฐานในลงขึ้นมันซื้อคนละแบบกันนะครับเราฟังไปกันแต่ว่าตลาดยากนะครับก็อยากจะช่วยทุกคนให้กำไรแหละนะครับแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็ต้องดูต้องมีความรู้แล้วก็ต้องเสพเป็นแล้วก็อย่าเล่นเยอะตอนนี้มันยากนะครับพอลงมาต่อพอลงมาแบบนี้กลัวนะครับเพราะว่าตับตาส่วนก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับซื้อส่วนไปเลยส่วนหนึ่งนะครับรุ่นสต็อปล็อตแล้วหลุด9.375สต็อปล็อตตอนนี้ซื้อป่ะส่วนหนึ่งส่วนไปเลยนะครับส่วนกลางขึ้นไป9.596ขายนะฮะเพราะยังไม่ใช่จังหวะซื้อที่มันจะวิ่งตามหน่อยต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่จะไม่ใช่จังหวะอาจจะเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับสัปดาห์ที่3อ่ะสต็อปล็อตอาจจะเริ่มขึ้นจริงสัปดาห์ที่3อ่ะคะใช่สัปดาห์เลยสัปดาห์หน้าเลยวาเลนไทน์ไปแล้วอ่ะหลังวาเลนไทน์แล้วก็18-19เลยสัปดาห์ของวันที่20-21-22สปอร์ตจะเริ่มขึ้นรอบใหม่เนี่ยไม่ใช่สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าจะขึ้นก็เป็นมีบ่าวเป็นหมดค่ะสิ่งที่ผมพูดเลยนะมันสามารถเรียนรู้ได้เลยนะจากการเข้าไปศึกษาแพทเทิร์นของราคาการนิสัยของหุ้นนะฮะชาร์ตทางเทคนิคนะครับค่ะพวกนี้สามารถที่สามารถจะรู้ได้นะรู้ได้แต่เขาต้องมีจุด risk management ก็คือว่าถ้าไม่เป็นตามที่เราคาดแล้วตรงไหนที่เราจะต้องออกจากตลาดก่อนนะครับนะครับการซื้อ94กับคนที่ซื้อ102ต่างกันเยอะใช่ค่ะคนที่ออกจากตลาดที่ซื้อ94นะครับจะเป็นต้องออกนะครับก็ขาดทุนมากกว่าคนที่ไปซื้อที่102ค่ะพี่นิพนธ์แล้วไอ้ตัว TFX ล่ะคะที่เสร็จก็ยังไม่ได้บอกนะก็เป็นไซด์เวย์อยู่นะเริ่มไซด์เวย์เริ่มแคบแล้วล่ะนะก็คงเดี๋ยวก็คงจะต้องบอกทางแล้วล่ะนะครับถ้าจะหลุดจริงๆเนี่ยมันต้องดูไปข้างล่างเลยนะครับคือต้องหลุด9.80 9.79.8ไปเลยนะครับคิดว่าน่าจะเทรดอยู่ในกรอบแน่นะครับถ้าลงไป980เนี่ยก็ถือว่ายังไม่ใช่ช็อตนะการผ่านขึ้นไปก็ไม่น่าจะผ่าน 1,000 ในสัปดาห์หน้ายังไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเป็นไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ก็เด้งช็อตเยอะหรอกเด้งช็อตเด้งวันแล้วจะเพิ่งช็อตเด้ง2วันช็อตลงมาวันจะเพิ่งช็อตลง2วันลง2วันหลอกอะไรเงี้ยนะครับเล่นทุกวันไม่ได้ถ้าเล่นทุกวันก็เมื่อเช้าเด้งแล้วไม่ผ่านช็อตแล้ววันนี้มันก็ปิดไปวันๆนะก็ให้จบที่คนอยากเล่นนะครับคือทั้งคนที่อยากเล่นนะครับค่ะแต่เราอะเล่นรอบมานะครับคนที่เล่นรอบมาเมื่อวานมันมีสัญญาณให้สต็อปรอเพราะนั้นเมื่อเช้าเด้งกลับไปก็คือต้องคนที่รอมันจะกล้าเป็นก็ต้องปิดตลาดนะครับแล้วเดี๋ยวหารอบเข้าใหม่จะเป็นรอบ
ครับยังนะคะส่วนทองคำเนี่ยดูที่ 1,220 ถ้าหลุดนะถ้าหลุดก็จับให้ดีนะฮะแต่ถ้าคืนนี้ทองคำหลุดนะครับ 1,220 ก็แสดงว่าที่ผมพูดไว้ว่าวันอังคารที่เปิดมาหุ้นจะขึ้นเนี่ยก็จะเป็นจริงนะครับแต่ถ้าทองคำวิ่งขึ้นกลับไป 1,250 ใหม่อันนี้ก็ไปคิดว่าปัจจัยที่ออกมาจะเป็นลบกับตัวหุ้นเราต้องทำหลุดลงมาแล้วนะครับไม่ควรจะหลุด1225แล้วนี่หลุดลงมาแล้วเนี่ยเราก็เลยมองว่าภาพของเซนติเมนต์ของทางหุ้นเนี่ยน่าจะดีกว่าทางของคำนะครับค่ะพี่สำหรับทองคำพี่นิพนธ์มองกรอบสัปดาห์หน้าไว้ที่เท่าไหร่นะคะก็กรอบใหญ่มันก็ยังอยู่ที่เดิมแหละนะครับ1,582เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญนะฮะแนวรับรองลงไปก็1,572นะครับจะถามต้องกลับมาหาใช่ไหมครับ1,572ก็เกิดขึ้นได้1,582ก็เกิดขึ้นได้นะครับสุดกรอบบนนั้นเราจะยังกลับไปที่1,600เหมือนเดิมนะครับยังคิดว่าสัปดาห์หน้ายังไม่เปิดขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะเราเห็นหุ้นหลายๆตัวอย่างเคแบงค์ที่ขึ้นมาก็ชนละชนไฮเดิมระดับวิธีชาจะไปต่อไม่ได้แล้วไม่มีหุ้นอะไรจะขึ้นแล้วนะครับถ้าจะขึ้นได้ก็ต้องบอกว่าราคาน้ำมันวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วเงินบาทแข็งค่าหลุด35ลงไปอีกนะฮะที่มีเงินไหลเข้ามานะฮะแต่ถ้าไม่ใช่อาการแบบนี้นั่นก็ขึ้นได้เร็วๆแล้วก็ไปไม่รอดหรอกแล้วก็ไหลกลับลงมาใหม่นะครับดังนั้นกรอบเรายังเป็นกรอบไซเวย์อยู่ไซเวย์แต่กรอบของเราว่าถ้าทั้งสัปดาห์ก็1,572 1,572 นะคะ1,598 1,598ประมาณเนี้ยไม่ผ่านยังไม่ผ่านแล้วก็ยังไม่หลุดก็ตอนนี้ตลาดก็ปิดไปแล้วนะคะวอลลุ่มก็ 52,000 อ่ะพี่นิพนธ์ก็ถือว่าไม่ได้เยอะค่ะก็ตลาดก็ไม่ได้หลุดอะไรถ้าเป็นสองอะไรค่ะนะครับหุ้นก็มาเป็นไปตามชาร์ตอยู่แล้วนะครับหุ้นที่ขึ้นก็ขึ้นหุ้นที่ลงก็ลงหุ้นที่ยังไม่ขึ้นก็ยังปรับฐานต่อนะครับแต่ก็ยังลงวันเช้ายังวอลลุ่มเยอะอยู่ก็ยังไม่ขึ้นครับก็ต่อจะมาต่อข้ามสปอก็ปิดที่เท่าไหร่นะครับ94ก็ยังไม่หยุด93.5ก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่เป็นไรต้องมีปรากฏที่2บาทไม่รู้ว่าคิดจะยังไงจ้ะคือคุณได้เงินปรากฏเป็น2บาท50บาทค่ะแล้วแต่รับ93เนี่ยมันจะทนลงไป2บาทหรือเปล่าใช่ไหมมัน IVL ก็ปิดบวกนะพี่นิพนธ์ก็มันก็วนอยู่เนี่ยครับเดี๋ยววันจันทร์วันอังคารที่อาจจะปิดลบสองพันพิบวกนะค่ะวนไปวนมาวนไปวนมาวนตัวเนาะเวลามองอ่ะพอมองมันก็วิ่งพอวิ่งพอรากามันก็ขายให้เราแล้วก็คือมันจะวนไปวนมาจะลงงงพอลงงงก็จะวิ่งยาวๆพอวิ่งยาวสักสองวันสามวันเจ็ดวันปุ๊บเราเริ่มมั่นใจว่ามันจะขึ้นก็ขายใส่เรามันก็วิ่งลงมาใหม่ก็ทำให้เรางงอีกพอขายก็ทำให้เรางงงงมันก็ขึ้นต่อไปอีกมันก็ไปเยอะแต่มันก็ไม่หลุดมันก็ไม่ลงอ่ะจะเป็นอยู่แบบไม่อีกนานเลยในภาพของตลาดโอ้โหยากเลยคนต้องแบบว่าคือคนที่ชอบขายหมูอาจจะชนะแล้วขายที่ต่อก็ช่างมันขายหมูไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คนที่แบบว่าซื้อแล้วต้องแบบว่าจะไปเท่านู้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฟังเข้ามาให้แนวต้านแล้วให้เป้าหมายมาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะไกลๆอย่างเงี้ยนะครับค่ะแล้วก็อ่านรีเสิร์ชไม่เข้าใจสมมติเก่าก็ให้แนวเป้าหมายของสวัสดมานะฮะสวัสดแล้ว53บาทอย่างเงี้ยเขาไม่ได้บอกว่าปีไหนนะไม่บอกปีค่ะใช่แล้วพอขึ้นไป45ปั๊บไปย่อลงมา44ซื้อเลยเงี้ยซื้อแบบนี้มันก็ติดหุ้นนะครับค่ะมันไม่ใช่มันต้องเทคนิคซื้อขึ้นถือยืนขายตลาดแบบนี้ต้องรอเทคนิคขนาดอย่างPKP เรียกว่าเทคนิคนะครับเทคนิคอะลงมาซึ้งๆหลุดลงมา350ลงมา312ลงมา 20% เลยไม่รู้ว่าลงมาเป็นเหตุอะไรเนี่ยก็เรียกเทคนิคตอนนี้ขึ้นใช่ไหมครับขึ้นค่ะซื้อมาแล้วใช่ไหมพี่ก็ถือไงขึ้นไปไม่รู้ยืนเอาไข่พอละจบต้องเทรดเป็นพิเศษขึ้นไปนะครับตลาดตรงนี้ถ้าใครผ่านไปได้ก็ยังไม่เกี่ยวหรอกนะครับเพราะมันตลาดมันติ้งต้องตลาดมันไซเวย์คนที่เก่งเล่นหุ้นแล้วสบายไม่ถือว่าเข้าในตลาดที่มันเป็นกำลังรีเวอร์เซอร์เป็นขาขึ้นเราคาดถือยาวๆหลายปีนะฮะซึ่งไม่เกิดใน2-3ปีจะไม่เกิดใน2ปีนี้ครับแล้วไม่ใช่ปี2ปีนี้เป็นตลาดเทรดนะครับ
้อมาขายไปซื้อมาขายไปคือเงินประมาณสัก30ไม่เกิน 50% ของพอร์ตการลงทุนนะครับไม่ถึงกับรวยไม่รวยแต่ก็พอได้ได้แต่ว่าก็มีสัก30ล้านเลยก็อาจจะซื้อ BM ได้คันหนึ่งปีได้5ล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิเจได้ก็มาสักปีนึง30ล้านนะครับกำไรสัก 20% อย่างเงี้ยทำได้นะค่ะนะครับโดยใช้เงินพิเศษประมาณสัก10ล้านเนี่ยก็ทำได้นะแต่ต้องแบบจิตใจต้องพร้อมจริงๆอ่ะนะที่ต้องไม่โลภแล้วก็ไม่กลัวเลยลงมากล้าซื้อนะครับวางแผนการเสพดีๆนะครับเทคนิคต้องใจเย็นท่านเทคนิคไม่ใช่ไปแล้วที่สำคัญต้องรู้จักนิสัยหุ้นเยอะๆหลายๆตัวนะไม่ใช่เล่นไปอยู่ตัวเดียวสองตัวไม่ใช่รู้หมดเลยตัวนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเทรดมันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นิสัยมันเป็นอย่างนี้ครับวางบิดออฟเฟอร์แบบนี้ต้องเป็นแบบนี้มันไม่เหมือนกันทุกตัวนะครับไม่ใช่ว่าเป็นภาพหรือว่าวางบิดออฟเฟอร์แบบนี้แล้วหุ้นจะต้องเป็นไปตามนั้นไม่ใช่แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะแต่ละกลุ่มหุ้นก็จะไม่เหมือนกันนะครับมันมีอะไรที่ละเอียดพอเราไปเรียนรู้มาเจ้าเขาเปลี่ยนเกมนะเขาไม่ให้เรากินเขาง่ายๆนะครับ เป็นฐานความรู้จริงๆนะครับที่คนที่เข้ามาก่อนนะฮะ คนเข้ามาก่อนจ่ายค่าเรียนไปแล้วคือค่าทุนไปแล้วแล้วผ่านแล้วโอเคผ่านก็มีคนใหม่เข้ามานะตราบใดถ้าไม่มีคนใหม่ๆเข้ามาเยอะๆเนี่ยคนที่เข้ามาเก่าๆก็จะไม่มีสิทธิ์กำไรเพราะว่าต้องไปเล่นกับเจ้ามือละแต่ตราบใดถ้ายังมีคนใหม่เข้ามาคนที่เข้ามาก่อนแล้วประสบแล้วก็เรียนรู้นะครับก็จะหากินกับคนที่เข้ามาใหม่จะหายไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับค่ะพี่ไม่เกี่ยวว่าใครรวยใครไม่รวยใครเก่งใครไม่เก่งนะครับเริ่มต้นพร้อมกันหมดทุกคนจะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไม่ว่าคุณจะจบมาจากไหนปริญญาอะไรตั้งแต่ป.4จนด็อกเตอร์นะครับจะมีเงินเท่าไหร่ตั้งแต่ 50,000 จนถึง 1,000 ล้านนะฮะเหมือนกันหมดนะครับเริ่มต้นเลยครับต้องเรียนรู้จ่ายค่าเรียนก่อนใช่ไหมนะได้ค่ะเป็นมหาลัยของการลงทุนจริงๆนะครับไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนนะฮะอยู่ในตลาดหุ้นนะครับตลาดเนาะใช่ได้ค่ะพี่นิพนธ์วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้ก็ครบถ้วนเลยนะคะสำหรับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการจากสถาบัน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขสีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI NP 200 Waterproof นวัตกรรมใหม่ของสีทากันซึมที่สามารถปกปิดพื้นผิวและป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดีมีความยืดหยุ่น